Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก12ทักษะดีๆที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีไว้ติดตัวด้วยปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองรวมถึงปัญหาอย่างสิ่งแวดล้อมการที่เราจะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้เติบโตและมีความพร้อมในทุกๆด้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะวันนี้เรารวบรวมสกิลหรือทักษะที่คุณพ่อคุณแม่จะค่อยๆสอนลูกให้เขามีติดตัวไว้ได้เรามาฟังกันค่ะทักษะที่1ค่ะการจัดการการเงินยกขึ้นมาเป็นข้อแรกเลยเพราะคิดว่าเด็กยุคนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องของการใช้เงินเริ่มต้นตั้งแต่การออมเงินรู้จักการลงทุนและที่สำคัญต้องเห็นคุณค่าของเงินด้วยนะคะเพราะอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนการจะซื้อหรือใช้จ่ายอะไรก็ควรมีการคิดทบทวนก่อนว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะทักษะข้อที่2ค่ะการจัดการเวลาอย่างเหมาะสมคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งเวลาให้เป็นแต่ก็ไม่ควรจะเป็นเชิงบังคับนะคะเพราะอาจจะทำให้ลูกอึดอัดและก็ต่อต้านได้นอกจากนั้นนะคะควรปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่เห็นคุณค่าการใช้เวลาของคนอื่นด้วยค่ะข้อที่3ค่ะจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนอย่างมากการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและเมื่อความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยบวกกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเป็นโทษต่อสิ่งแวดล้อมย่อมไม่ใช่ทางที่ดีต่ออนาคตของเด็กแน่คุณพ่อคุณแม่จึงต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีและให้ความรู้กับลูกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเขาตั้งแต่เขายังเล็กๆค่ะทักษะข้อที่4ค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้ความสำคัญกับสุขภาพในชีวิตประจำวันของเด็กๆเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดได้กับทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นการมีทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช่นการห้ามเลือดการประคบแผลช้ำด้วยน้ำแข็งการรับมือเมื่อเกิดการสำลักการมีเลือดกำเดาไหลการทำ CPR สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวได้ด้วยค่ะข้อที่5ค่ะสอนให้เขามองสถานการณ์จากมุมมองของคนอื่นเมื่อสิ่งที่คนคนหนึ่งได้พบเจอจะค่อยๆหล่อหลอมเป็นตัวตนของคนคนนั้นทำให้หลายครั้งเราอาจจะเผลอเอาสิ่งที่ตัวเองพบเจอไปตัดสินคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นพูดคุยและยกตัวอย่างให้ลูกเห็นอยู่เสมอเพื่อให้เด็กๆเนี่ยรู้จักเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเขาได้เจอมากขึ้นค่ะทักษะข้อที่6ค่ะสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์และความรู้สึกคนเราทุกคนมีหลากหลายอารมณ์ทั้งดีใจเสียใจโกรธเศร้าใจซึ่งอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็มีผลมาจากเหตุการณ์ที่ได้พบเจอแต่ละวันเราทุกคนก็มีหลากหลายอารมณ์การที่ให้ลูกรู้ว่าเมื่อรู้สึกเช่นนั้นแล้วแสดงออกมาเช่นนั้นจะมีผลอย่างไรหากรู้สึกดีแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสก็คงไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าหากรู้สึกโกรธหรือแต่ถ้าหากรู้สึกโกรธหรือรู้สึกไม่ดีแล้วระบายอารมณ์ใส่ผู้อื่นจะส่งผลเสียอย่างไรสิ่งนี้ลูกต้องเรียนรู้ด้วยค่ะทักษะข้อที่7ค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเทคโนโลยีต่างๆถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วรวมถึงการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็รวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับเด็กเล็กที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องให้เขาอยู่ในสายตาทุกครั้งไม่ควรปล่อยให้เขาใช้เพียงลำพังรวมถึงการสอนเรื่องความเป็นส่วนตัวกับลูกไว้ด้วยนะคะข้อที่8ค่ะทักษะในการทำอาหารคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนลูกทำเมนูง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนไม่มีส่วนผสมที่มากเกินไปหรือมีขั้นตอนที่เสี่ยงอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ในครัวซึ่งการมีทักษะด้านการทำอาหารเนี่ยนอกจากที่ลูกเขาจะสามารถเอาตัวรอดเองได้ในอนาคตแล้วการทำอาหารยังเป็นการสร้างความสุขให้ครอบครัวได้อีกด้วยนะคะข้อที่9ค่ะทักษะในการทำความสะอาดและการทำงานบ้านสำหรับสกิลข้อนี้เนี่ยนะคะทั้งการล้างจานซักผ้ากวาดบ้านพับผ้านอกจากจะเป็นการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบและทำให้เขาดูแลตัวเองได้แล้วนั้นยังเคยมีผลวิจัยในต่างประเทศกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าความสำเร็จของคนวัยทำงานส่วนหนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมในการช่วยงานบ้านตั้งแต่วัยเล็กๆ 3-4 ขวบเลยแหละค่ะข้อที่10ค่ะการมีมารยาทที่ดีคุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่น่ารักได้ตั้งแต่ยังเด็กเช่นความสุภาพการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมให้เกียรติและการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมโดยเริ่มง่ายๆด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกปฏิบัติตามค่ะ
ทักษะต่อไปข้อ11นะคะเรื่องของการจราจรและการใช้ถนนค่ะการสอนให้ลูกรู้จักการข้ามถนนให้รู้จักหัดกะระยะทางระหว่างรถกับตัวเองสอนให้มองซ้ายมองขวาก่อนตัดสินใจข้ามมองว่ารถขับมาด้วยความเร็วประมาณไหนถ้าเร็วมากแต่อยู่ไกลก็ไม่ควรข้ามนะคะและที่สำคัญหากมีทางม้าลายหรือสะพานลอยควรปลูกฝังให้ลูกใช้สิ่งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะข้อสุดท้ายค่ะทักษะข้อที่12คือการมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกได้ด้วยการพาเขาไปเรียนรู้ในสถานที่ใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆไปทำกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยให้ลูกมีข้อมูลมากมายสำหรับใช้ประกอบการคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นค่ะการฝึกทักษะเหล่านี้ให้ลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะปล่อยให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่คอยอยู่ข้างๆเขาและคอยรับฟังปัญหาให้กำลังใจและคอยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาได้เห็นก็เป็นอันว่าดีมากแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Mumster Audiobook นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Mumster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก